สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำน้ำจิ้มแจ่วค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับค่ะทำยังไงนะให้น้ำจิ้มแจ่วของเราอร่อยคงที่ทำกี่ครั้งรสชาติเราก็จะออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะสามารถทานคู่กับไก่ย่างคอหมูย่างไส้ย่างไก่ย่างหรือจะเป็นจิ้มจุ่มก็สามารถทานได้ค่ะเราไปดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเรามาเตรียมนะหม้อค่ะเพื่อใช้ต้มนะการต้มค่ะจะทำให้น้ำจิ้มของเราอยู่ได้นานนะอุ๋ยจะใช้น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกสูตรนี้นะอุ๋ยจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นค่ะนี่นะบอกเลยว่าเป็นน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นเลยค่ะ1/4 ถ้วยตวงนะคะนี่ค่ะ125 มล. นะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำปลาค่ะอุ๋ยจะใส่น้ำปลานะคะครึ่งถ้วยของครึ่งถ้วยนะเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะถ้วยที่อุ๋ยใช้วันนี้นะอุ๋ยจะใช้เป็นถ้วยครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยคือ125 มล. นะคะตัวนี้แต่อุ๋ยจะใช้คำว่าถ้วยนะจะได้ไม่งงกันเนาะแต่ถ้วยที่อุ๋ยพูดในที่นี้คือเป็นถ้วยครึ่งถ้วยนะคะ125 มล. ค่ะอุ๋ยก็จะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นเลยนะคะ1 ถ้วยค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะครึ่งถ้วยนะใส่ไปเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ100 กรัมค่ะใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราคนน้ำตาลมะพร้าวให้ละลายก่อนค่ะเมื่อเราคนจนละลายแล้วนะนี่ค่ะให้ใส่ผงปรุงรสค่ะลงไปนะอุ๋ยจะตักค่ะ1 ช้อนนะแต่ไม่พูนนะให้ตักพอดีค่ะอย่าตักพูนนะไม่งั้นจะเค็มเกินไปค่ะแล้วเราก็ละลายค่ะส่วนผสมเลยนะนำขึ้นตั้งเตาเลยค่ะต้มให้เดือดนะเราจะใช้ไฟค่ะปานกลางก่อนนะแล้วคนค่ะเพื่อไม่ให้น้ำตาลมะพร้าวของเราเนาะนองก้นค่ะไม่อย่างนั้นนะเขาจะมีกลิ่นไหม้ค่ะนะหลังจากที่ทุกอย่างมันละลายแล้วนะให้ใช้ไฟเป็นไฟแรงได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำจิ้มให้เดือดนะคะทำไมอุ๋ยถึงบอกให้ใช้เป็นน้ำมะขามเข้มข้นนะเขาจะได้มีความข้นนะไม่ใสค่ะเวลาจิ้มอะไรจะได้จิ้มติ่นนะคะเราต้มให้เดือดจัดเลยนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะหลังจากเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นค่ะเนี่ยค่ะช่วงที่เราต้มนะผมบอกเลยนะว่าน้ำมะขามเปียกของแต่คนเนาะความเปรี้ยวอาจจะไม่เท่ากันถ้าเกิดน้ำมะขามเปียกของใครนะที่ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ผมแนะนำค่ะให้ลองชิมรสดูนะเขาจะมีรสชาติออกเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะอมหวานนะแต่ถ้าเกิดมะขามนะบางเจ้านะเขาจะไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะแต่บอกเลยนะของเปรี้ยวมากบางเจ้านะมะขามเปียกค่ะเขาจะไม่ค่อยเปรี้ยวถ้าไม่ค่อยเปรี้ยวในกรณีนะให้เพื่อนใส่น้ำต้มสายชูลงไปค่ะนี่นะน้ำต้มสายชูของเราเนี่ยค่ะเราใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวให้กับน้ำมะขามเปียกของเรานะแล้วเราก็ต้มเนาะผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าบางสูตรที่ให้ไปเนี่ยคือมะขามเนี่ยค่อนข้างที่จะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากเลยล่ะค่ะแต่ทีนี้ใครที่ไปทำตามแต่น้ำมะขามอะที่เราต้มออกมาแล้วอะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่อุ๋ยให้ใส่น้ำต้มสายชูลงไปนะคะ 2-3 ช้อนค่ะให้เพื่อนลองชิมดูนะให้มีรสชาติออกเปรี้ยวเปรี้ยวนำเนาะแล้วก็จะมีหวานตามค่ะแล้วก็มีรสชาติออกเค็มนะคะมันอ่อนค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราพักจนเย็นแล้วนะเราจะได้เป็นคนแบบนี้เลยนะคะกรอกใส่ขวดไว้เนาะเดี๋ยวเทใส่นี้ก่อนนะเราต้มครั้งเดียวค่ะเวลาเราทำเนาะเมนูอาหารต่างๆไม่ต้องมาเสียเวลาในการทำนะเวลาปรุงค่ะก็จะรสชาติไม่คงที่นะขอใส่ขวดไว้ด้วยค่ะส
ามารถไว้ด้านนอกแบบนี้เลยนะคะได้3วันค่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะแต่ถ้าเกิดเกินกว่า3วันให้แช่ตู้เย็นค่ะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยค่ะนี่นะคะเวลาใช้ค่ะก็ไม่ยุ่งยากเลยนะเราก็แค่เทค่ะส่วนของน้ำของเราออกมาเลยนะแบบนี้แล้วเราก็ใส่ค่ะข้าวคั่วพริกป่นค่ะนี่ก็ตามชอบเลยเนาะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคนเลยค่ะเขาจะมีความข้นอยู่แล้วนะข้าวคั่วค่ะเราใส่แค่ให้เขาหอมนะก็คนค่ะแม้ว่าเขาจะข้นมากนะคะที่บีให้ทำข้นหน่อยเพราะรู้ไหมเพราะเดี๋ยวเวลาเราใส่พวกหอมแดงแล้วก็ต้นหอมผักชีฝรั่งนะเดี๋ยวเขาจะใส่ขึ้นนะคะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเนาะเราก็ใส่เลยหอมแดงค่ะตอนมาเลยนะคะต้นหอมค่ะผักชีฝรั่งค่ะแค่นี้เองนะนี่ค่ะเราก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วเนาะเอาไว้ทานแล้วค่ะสำหรับสูตรน้ำจิ้มแจ่วหุยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ